เริ่มแห้งแล้วเราจะเริ่มเห็นเกล็ดน้ำตาลเป็นสีขาวๆแล้วค่ะขนมไข่เฮี้ยที่ถูกต้องนั้นเนื้อสัมผัสจับแล้วจะต้องนุ่มนิ่มอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่ากรอบกรุบเขาจะต้องนุ่มนะคะต้องกัดเข้าไม่เหนียวชื่นใจอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะคะอร่อยบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมไข่หงนะคะวิธีการทำขนมไข่หงนั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือการทำแป้งขนมไข่หงส่วนที่2ก็คือการทำไส้ขนมและในส่วนที่3ก็คือการทำน้ำตาลที่จะมาเคลือบรอบนอกตัวขนมนะคะในวันนี้วิจะเริ่มสอนในส่วนของแป้งขนมกันก่อนค่ะตอนนี้เราไปดูส่วนประกอบของแป้งขนมไข่หงกันได้เลยค่ะแป้งข้าวเหนียว180กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมน้ำตาลทราย60กรัมหัวกะทิ100กรัมน้ำเปล่า80กรัมส่วนประกอบพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยนะคะวิเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและเราคนของแห้งให้เข้ากันเลยนะคะพอของแห้งเข้ากันดีแล้วให้เราใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าและเราก็ใช้มือค่ะนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนการทำอาหารค่ะค่อยๆนวดไปนะคะจนกว่าเขาจะเป็นลูกค่ะวีก็นวดมาได้สัก5นาทีแล้วนะคะได้ที่แล้วล่ะค่ะแป้งเป็นลูกเดียวกันแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะแล้วก็พักแป้งไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะแล้ววีจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะไปทำไส้ขนมกันค่ะเราไปดูส่วนประกอบของไส้ขนมไข่หงกันได้เลยค่ะถั่วเขียวรอบเปลือก150กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชากระเทียมโขลก1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะส่วนประกอบพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะวิจะเริ่มจากการนำถั่วเขียวรอบเปลือกนะคะเทใส่กระทะถั่วเขียวนี้นะคะวิใช้ในปริมาณ150กรัมแช่น้ำเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนำนึ่งค่ะอันนี้ก็ผ่านการนึ่งแล้วนะคะวินึ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะทีนี้เราก็นำเทลงในกระทะได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นกระเทียมโขลกค่ะและสุดท้ายคือพริกไทยป่นค่ะคนเลยนะคะเรากวนไปเรื่อยๆนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีให้น้ำตาลละลายค่ะพร้อมกับกดบี้ถั่วเขียวค่ะให้เขาแหลกละเอียดนะคะในการที่วิทำในปริมาณน้อยๆอย่างนี้วิใช้วิธีการกดบี้ถั่วเขียวแบบนี้ได้ค่ะแต่ถ้าใครทำในปริมาณเยอะๆก็สามารถนำถั่วเขียวตำแล้วค่อยลงมากวนนะคะหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าในปริมาณเยอะๆเนี่ยเพียงแค่กดบี้อย่างนี้เขาก็อาจจะแหลกไม่ทั่วนะคะพอเราบี้ละเอียดได้ลักษณะนี้แล้วนะคะก็ไม่ถึงกันละเอียดมากนะคะประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วเราปิดแก๊สได้เลยนะคะตักใส่ภาชนะนะคะรอให้เขาเย็นตัวลงสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้ขนมกันค่ะตอนนี้ไส้ขนมของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการปั้นไส้กันได้เลยค่ะหยิบขึ้นมานะคะปั้นให้ได้เป็นรูปลักษณะกลมๆนะคะไม่ต้องกลมมากก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละแล้วลองชั่งดูนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณลูกละ20กรัมค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหยิบใส่ถาดไว้ค่ะแล้วก็ปั้นต่อไปจนหมดนี่เลยนะคะพอปั้นไส้เสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้ไส้อยู่ที่17ลูกนะคะทีนี้วิก็จะเริ่มปั้นแป้งต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งที่วิพักไว้นะคะตอนนี้ก็ครบเวลา30นาทีพอดีค่ะเราก็หยิบขึ้นมาเลยนะคะนี่จะเป็นเนื้อแป้งที่ได้นะคะเนื้อแป้งเขาจะนุ่มค่ะนุ่มแล้วก็นิ่มๆ นะคะเนี่ยค่ะอ่อนคือมีความอ่อนค่ะลักษณะนี้นะคะหยิบขึ้นมาค่ะบีบให้กลมๆค่ะแล้วลองชั่งดูนะคะให้น้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ30กรัมค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็แผ่ๆออกแบบนี้ค่ะพอเราแผ่ได้ลักษณะนี้แล้วเราก็หยิบไส้ใส่ลงไปค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หุ้มเขาค่ะไม่ยากนะคะก็คือหุ้มไปเถอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ปั้นๆอย่างนี้ค่ะคลึงซะหน่อยก็ได้ให้เขากลมซะหน่อยไม่ต้องให้ถึงกับกลมมากก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาเราทอดอ่ะเขาจะกลมขึ้นมาเองค่ะ
ก็ได้ลักษณะนี้แล้วก็วางพักไว้ค่ะปั้นต่อไปเรื่อยๆจนแป้งหมดนี่เลยนะคะตอนนี้วิก็ปั้นขนมจนแป้งหมดไปแล้วนะคะเราได้ขนมทั้งหมดอยู่ที่14ลูกค่ะแป้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าไส้เขาจะเหลืออยู่ที่3ลูกก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทำวันอื่นได้นะคะทีนี้เราก็นำขนมของเราไปลงกระทะทอดกันได้เลยค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันพืชค่ะใส่น้ำมันเยอะๆเลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะตอนนี้น้ำมันในกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็หยิบขนมลงใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปทีละลูกค่ะตอนนี้วิใส่ไป6ลูกก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเกิดปัญหาติดกันค่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยๆมาแงะเขาออกจากกันก่อนนะคะนี่ค่ะไม่ยากค่ะเคี่ยวๆเขาออกจากกันคนเขานะคะทอดให้เขาเหลืองให้ทั่วค่ะโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะพอเราทอดไปจนเหลืองได้ที่จนเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็ตักขนมขึ้นได้เลยค่ะพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะแล้วเราก็ลงขนมชุดต่อไปได้เลยค่ะทอดขนมเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เหลืออยู่อย่างนึงที่เราจะต้องทำก็คือตัวน้ำตาลที่จะเคลือบด้านนอกขนมนะคะตอนนี้เราไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะน้ำตาลทราย100กรัมน้ำเปล่า50กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาต้นหอมซอย5ต้นเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะพอกระทะเริ่มร้อนให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะคนนะคะน้ำตาลเขาติดก้นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายขึ้นมาเองค่ะคนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาละลายแล้วก็ให้เขาเดือดเป็นฟองขึ้นมาค่ะพอน้ำตาลเดือดจนเป็นฟองลักษณะนี้แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะพอเราปิดแก๊สปุ๊บให้เราเทขนมของเรานะคะทันทีเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะอย่าหยิบใส่ทีละลูกให้เทลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะคะทีนี้เราก็คลุกเลยค่ะคลุกเขาให้ทั่วๆนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะเนี่ยคือว่าจะโรยต้นหอมด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะคะคลุกเข้าไปจนกว่าเขาจะแห้งนะคะมีจะชอบมากเลยค่ะถ้าเจอที่ไหนขายนี่จะซื้อทันทีเลยถ้าโรยต้นหอมนะคะเขาจะหอมค่ะด้านนอกหอมต้นหอมเป็นไงคะหอมหวานส่วนด้านในไส้นี่ก็จะเค็มๆเผ็ดๆหอมพริกไทยนะคะค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะแห้งค่ะนี่นะคะคลุกไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วเราจะเริ่มเห็นเกล็ดน้ำตาลเป็นสีขาวๆแล้วค่ะนี่เราปิดไฟนะคะตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะน้ำตาลเริ่มเป็นแบบเหมือนหิมะขึ้นมาแล้วค่ะลูกนี้แตกตอนทอดนะคะไม่เป็นไรค่ะขายได้ทุกชิ้นค่ะจะแตกบ้างนิดๆหน่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจพอได้ประมาณนี้ก็พอได้ละค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวางถาดพร้อมขายแล้วแต่ก่อนที่เราจะขายนั้นนะคะเจ้าของก็ต้องชิมเองก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะนี่ค่ะเนื้อสัมผัสเป็นไงคะเขาจะไม่ได้แข็งนะคะขนมไข่เฮี้ยที่ถูกต้องนั้นหรือไข่หงที่ถูกต้องนั้นก็คือเขาจะต้องเนื้อสัมผัสจับแล้วจะต้องนุ่มนิ่มอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่ากรอบกรุบเขาจะต้องนุ่มนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดูค่ะน้ำกัดเข้าไม่เหนียวชื่นใจอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะคะอร่อยข้างในก็จะมีกลิ่นของพริกไทยนะคะมีรสชาติเค็มๆเผ็ดน้อยนะคะวิจะทำเผ็ดน้อยไม่ได้ใส่พริกไทยมากมายอะไรนะพอให้ได้รับกลิ่นไอได้รู้สึกว่าเขาเป็นขนมไข่หงค่ะวิไม่ทำเผ็ดมากอร่อยค่ะเนื้อขนมเนี่ยพอกัดแรกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าค่ะกัดเข้าค่ะไม่ใช่ว่าเหนียวเคี้ยวไม่เข้านุ่มนะคะเหนียวนุ่มสุดยอดเลยใครทำขายดีแน่นอนค่ะทางบ้านลองไปหัดทำกันดูนะคะทำอร่อยแล้วก็ทำขายได้เลยค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ